วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้ปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเข็มที่คุณเท็ดดี้และคุณนานามาช่วยกันทำนั้นจะมีรสชาติที่ลงตัวขนาดไหนต้องไปลุ้นกันครับปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเข็มครับเชิญเลยฮะปกติไม่ค่อยอยากกินเลยนะแต่ว่าวันนี้แบบทำไมมันดูกรอบนอกนุ่มในขนาดนั้นคุณฟังเสียงสิแล้วคุณดูข้างในนี่คือควันฉุยๆอ่ะขออนุญาตนี่ต้องโชว์อย่างงี้คือข้างในนี่แบบนี้เลยอ่ะใช่แล้วคือเนี้ยกรอบแบบกรอบจริงๆนี่คือข้อดีของการใส่เกล็ดขนมปังนะผมแบบไม่จิ้มก่อนแล้วกันนะเราชอบน้ำจิ้มอ๋ออ่ะกินก่อนก็ได้เพราะว่ามันทำให้รสสเต๊ะเนี่ยโอ้โหเผ็ดๆๆแล้วก็หอมๆอ่ะเนาะหนึ่งเลยคือหอมสเต๊ะมากนะฮะแล้วก็แต่ไม่เคยเจอแบบปูจ๋าที่รสชาติแบบเป็นสเต๊ะหอมกลิ่นเครื่องเทศแบบนี้แล้วรสชาติกลมกล่อมมากเชื่อเลยว่านี่ต้องเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำเสร็จแล้วร้านอาหารของคุณต้องติดท็อปฮิตทำเป็นเล่นไปนะคุณขนาดนั้นเลยเหรอข้อดีของสเต๊ะเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วมันจะดับกลิ่นคาวของพวกซีฟู้ดได้ด้วยนะปูเนาะปูกับกุ้งอยากให้ไปลองจริงเพราะมันอร่อยอร่อยมากๆใช่ครับอย่างที่บอกน้ำจิ้มก็คือตัวชูรสเลยเด็ดดวงอ่ะอร่อยมากๆจริงฮะอยากทุกคนลองทำตามนะครับกับเมนูปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มที่แสนจะน่าทานในวันนี้ยังไงก็ลองนำสูตรไปทำตามกันได้นะครับส่วนตอนนี้ผมขอตัวไปหาวัตถุดิบก่อนนะครับเพราะมันอดใจไม่ไหวแล้วครับไปแล้วครับฟู้ดไฟต์ตอบหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขามีขายเยอะมากเลยนะปูจ๋าเนี่ยซื้อไหมคือแบบว่ามันง่ายมาหมดเลยอ่ะจนถึงขั้นตอนการที่แบบคุณบอกว่าห้ามโดนตรงไข่แดงอะไรเงี้ยมันก็ดูน่ากินกว่าไงถ้ามันเห็นไข่แดงเป็นชิ้นๆน่ะทำตอบไม่ได้แล้วอ่ะ ผมเละเลยนะผมเพื่อปูจ๋าของคุณเลยเนี่ยรีชีพ